แข่งขันไตรกีฬานานาชาติ2558เตรียมรวมพลคนปอดเหล็กท้าประลองความอึดตั้งเป้ามีเข้าร่วมแข่งขัน800คนค่ะจัดแข่ง3ประเภทมีไตรกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมระยะมาตรฐานโอลิมปิกประกอบด้วยว่ายน้ำ 1.5 กิโลเมตรปั่นจักรยาน43กิโลเมตรและวิ่ง 10.8 กิโลเมตรไตรกีฬาประเภทบุคคลระยะสั้นและทวิกีฬาประเภทบุคคลแข่งวันเสาร์14มีนาคมบริเวณชายหาดชะอำหัวหินค่ะ